โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับทางสถานีโทรทัศน์ทีสปอร์ตนะครับก็เป็นรายการที่ว่ากันว่าออกครั้งแรกเนี่ยเวลาวันอาทิตย์นะครับ14:00 น.ถึง 14:30 น.ใช่แต่ถ้ารีรันแหมรีรันนี้ต้องบอกได้ดูได้ตลอดเวลาครับทั้งวันจันทร์พุธศุกร์และเสาร์อีก2ช่วงนะครับก็ต้องติดตามกันวันนี้อยู่ผมครับช่วยคิวทองและคุณบีแหลมสิงห์นะครับครับผมรายการของเรานะครับนำเสนอโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนครับครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมแล้วก็ช่วงแรกของรายการครับแน่นอนที่สุดครับเราจะวันนี้เราออกมานอกสถานที่นะครับใช่ครับวันนี้จะเป็นการที่เรามาในศึกแถลงข่าวนะครับ Secret World Championship นะครับไปดูกันเลยครับในช่วงของ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วง Q Sport Update นะครับโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับก่อนที่จะไปในงานแถลงข่าวใช่นี่แน่นอนไม่ใช่เป็ดตกปลานะจ๊ะตัวเอง วันนี้มาใหม่คุณบีของแซกไงอ๋อของแซกนะใช่แต่แซกไม่ใช้แล้วQ เนี่ยกับสนุกเกอร์เป็นของคู่กันโดยเฉพาะ Q เนี่ยเป็น Q ที่ประจำกายคือเป็นอาวุธเนี่ยสำคัญกระบี่กระบี่นะกระบี่หักกระบี่หักก็หมดเลยฮะโอ้นะครับถือว่าตอนนี้นะครับข่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไม่นับเรื่องราวของแบดมินตันเนี่ยวิ่งไล่หยิกกันเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของแซกโซโฟนเนี่ยที่คิวหักใช่ครับโดยสายการบินเขาเรียกว่าเบิร์ดพัดลมเบิร์ดพัดลมนะฮะไม่จริงๆก็คือนกแอร์นั่นเองนะครับก็บอกตรงๆไปเลยนะครับเพราะว่า มันก็เป็นข่าวดังมากที่ดังไปพอสมควรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็กรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือมีการร้องเรียนจากทางนักกีฬาก็คือแซกโซโฟนนั่นเองนะครับแล้วก็ทางสายการบินตอนนี้ก็ต้องโอเคนะผมก็ว่าต้องบอกโอเคว่าคือทางผู้บริหารนะครับทาง CEO นะครับคุณภาธีสารสินนะครับก็ออกมาก็พร้อมที่จะชดใช้นะครับเรื่องของมาคิวให้แต่ก็คือว่าต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆคือผมเข้าใจทางคุณภาธีเหมือนกันในการที่ออกมาให้ข่าวครับในช่วงที่ว่าการที่จะนำอะไรขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยถ้ามันเป็นของสำคัญสามารถที่จะคุยเจรจานะครับกับทางเรียกกับเจ้าหน้าที่นะครับได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไงไม่ใช่เพราะว่าสนุกเกอร์คิวไมค์สนุกเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์นายวันวันใช่ก็ไม่สามารถที่จะนำขึ้นเครื่องได้เลยเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถจะปิดชีพคนได้ใช่ครับนะครับที่เขาเรียกว่าเอาคิวทิ่มปอดกันอ่ะถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็คงจะจบกันไปแต่ว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับสายการบินอีกหลายสายการบินเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีดาของนักกีฬาไทยคนนึงก็คือสุพจน์แสนล่าจากเชียงใหม่นะครับเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนครับคิวหักที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็จะไปแข่งที่จีนก็จบกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีคิวแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าใน10ปีของเขาเหมือนกันก็คือในปี2003นะครับเมื่อวันที่3กันยายนนะครับมัจจุราชผมทองสตีเฟนเฮนรี่นะครับแชมป์โลก7สมัยนะครับเดินทางมาแข่งขันที่เมืองไทยนะครับที่นั่นนะฮะที่สวนลุมครับในรายการยุโรปเอเชียนชาเลนจ์นะครับซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่จบแล้วนะคือจบแล้วแล้วก็เขาเนี่ยเดินทางกลับไปด้วยสายการบินไทยมั้งใช่นะครับเตอร์ครับเพื่อไปลงที่บ้านเกิดของเขาซีสกอตแลนด์ครับแล้วเมื่อไปปุ๊บนะครับโอ้แม่เจ้า นะครับหักเฮนรี่บอกว่าคิวหักนี่ไม่รู้ทำยังไงนะครับซื้อมา 2,000 ครับทำตังไป 2,000 ล้านครับใช่นะครับเฮนรี่ก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นมูลค่าที่นับประเมินค่าไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าคิวเขาเนี่ยจะราคาเพียงแค่ 2,800 บาทครับแต่ว่าคิวนั้นเนี่ยเขาทำเงินนะมาแล้วเนี่ย800ล้านนะครับตรงนี้มันก็เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประเมินไม่ได้แต่ว่าทางสายการบินเนี่ยก็รับผิดชอบในส่วนนั้นไปนะครับในส่วนที่แต่ว่าโอเคก็มีการเจรจาคุยกับทางมัจจุราชผมบอกเซเว่นเฮนรี่แต่ว่าในของเราเนี่ยการเจรจาเนี่ยคือมันอาจจะเป็นเด็กที่มันเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่นี่คุยไม่รู้แล้วก็จะให้ตอนแรกจะให้500บาทใช่นะครับแล้วก็แซกเนี่ยบอกว่า
งั้นเอาอย่างนี้ละกันผมขอตั๋วบินถูกที่สุดเพื่อให้แจ็คเชียงใหม่น้องรักซึ่งเคยคิวหักเนี่ยบินเอาคิวไปให้หน่อยนะก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปไทยอินเตอร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วทางด้านของคุณพาธีแล้วก็แซกเคลียร์กันเรียบร้อยทั้งนะครับนี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของวงการซุกเกอร์คิวหักแล้วทำไงครับผมคิวหักมารักทำไมทีนี้เราไปดูครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกซึ่งปีนี้เนี่ยจะเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้ที่สถานที่แห่งนี้นะฮะครับคือโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์ไปดูภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวครับFaster than a midnight train Somewhere there's such a place Where the stars come out to light your face And we'll leave behind the world in darkness Go when no one's broken ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับสมาคมบิลเลียร์แห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เรียนเชิญผมนะครับมาร่วมในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันนะครับที่มีความสำคัญต่อประเทศก็คือการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเครียดประหยัดกันหน่อยไม่น่ามีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้